เป็นโปรเจกต์นะส่วนอันสองอันที่เหลือคือโปรเจกต์ที่ผมสร้างเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะอีกก็คือมีในเครื่องผมอยู่แล้วครับผมมีอินฟอร์เมชั่นนะสูตรอินฟอร์เมชั่นตรงนี้ถ้าเกิดกดปึ๊บสูตรที่ผมมีนะครับอินฟอร์เมชั่นถ้าเกิดกดแล้วเนี่ยมันจะโชว์ดีเทลนะครับดีเทลของโปรเจกต์นั้นๆนะครับก็คือเรโซลูชันนะว่ามีกี่เรโซลูชันมีกี่ฮาร์ดไดรฟ์นะครับแล้วก็โมดิฟายครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ก็คือมีการเปิดแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ได้ครับแล้วก็อันนี้คือเปลี่ยนลิสต์วิวได้เฉยนะครับเปลี่ยนจากคัมเมอร์ลิสต์วิวนะครับเปลี่ยนตัวนี้ซึ่งมันก็จะไม่โชว์ตามเดิมแล้วโชว์เป็นลิสต์แทนในลิสต์เนี่ยก็จะมีโชว์อย่างอื่นแทนนะครับก็คือจะโชว์ last modify ทำลายออกแบบเทมเพลตนะครับแล้วก็วันเวลาที่สร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับให้โชว์ให้เหมือนกันข้างล่างนะมีปุ่มเอ็นโคเดอร์นะครับที่เอาไว้เก็บโปรเจกต์ทีในกรณีที่เกิดเอาโปรเจกต์เยอะๆถ้าต้องการจัดระเบียบของปุ่มนะถ้าใช้ปุ่มเอ็นโคเดอร์ในการสร้างโคเดอร์ใหม่ได้นะครับทีนี้เราจะมีโปรเจกต์การกดปุ่มเอ็นโคเจกต์ด้านล่างซ้ายด้านล่างขวานะปุ่มนี้แล้วก็ตั้งชื่อว่าอะไรอย่างไรชื่อแม่ไรชื่อเบสิกชื่ออะไรกันนะที่ให้รู้ว่าเป็นเทรนนิ่งนะตั้งอะไรชื่อเสร็จพอตั้งชื่อเสร็จแล้วนะกดเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนจากการไทเทิลคือชื่อโปรเจกต์เรานะครับก็คือโปรเจกต์เนี้ยได้ถูกสร้างขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ถูกเซฟนะครับเพราะว่าถ้าเซฟแล้วจะอยู่ด้านขวาทีมันจะอยู่ตรงนี้เราสร้างชื่อเสร็จแล้วเนี้ยเราจะเปิดชีพเข้าไปนะแต่ที่เข้าไปปุ๊บมันจะมาอยู่ในนี้แล้วมันจะมาหน้ามีเดียเลยนะทุกคนน่าจะมาอยู่ท่าอยู่กับผมแล้วใช่ไหมโอเคก่อนที่เราจะมาอินพอร์ตไฟล์ทำอะไรก็แล้วแต่นะเราจะมาดูที่แรกก่อนที่ทุกคนควรจะรู้ว่ามันตั้งค่าตรงไหนก็คือชื่อโปรแกรมนะด้านบนซ้ายนะเนี่ยตรงด้านชี้ไปโซลเนี่ยแล้วก็เทปเรนนะครับเปิดอ่านเทปเรนขึ้นมานะไปกดประมาณดอทประมาณรูปแบบเนี่ยของผมให้ทำตัวเองก็คือกดผมที่อ่านได้นะครับเชียร์ก็เป็นเฟรนขึ้นมาปุ๊บมันจะมีหน้าที่เฟรนขึ้นมาแคปแรกนะครับแคปแรกสุดแคปซิสเต็มเนี่ยเขาจะบอกว่าเครื่องของที่เราใช้อยู่มีหน้าจอครับมันเจอหน้าจออะไรนะครับเครื่องผมตอนนี้ผมใช้ไอโฟนขนาดใหญ่อยู่มันก็จะเจอหน้าจอ FireO D700 D300 2ตัวนะครับหน้าจอของผมมี2ตัวถ้าเครื่องไหนหน้าจอตัวเดียวก็จะโชว์ตัวเดียวไม่จะโชว์ชื่อรุ่นโชว์เป็นตัวนี้โชว์อะไรก็แล้วแต่นะข้างบนเนี่ยถ้าเกิดอย่าไปเผื่อเปลี่ยนภาษานะเพราะว่าภาษาที่เปลี่ยนได้เนี่ยไม่ใช่ภาษาอื่นนะเป็นภาษาเกาหลีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นไปเลยนะเปลี่ยนกลับบ้านด้วยตอนนี้ได้โชว์ว่าการจอมีกี่ตัวนะครับถ้าเกิดเป็นซิสเต็มที่เป็นอินโนเวทโฟกัสจอ8-9ตัวก็มีเยอะมากการที่สองเป็นมีเดียสตอร์เรจนะมีเดียสตอร์เรจคือโฟลเดอร์ที่ดาวินชีจับมองเห็นมันจะไม่มองเห็นทุกสิ่งอย่างในของนะมันจะมองเห็นว่าโฟลเดอร์ที่เรากลับกดให้มันเห็นเว้นเสียแต่ว่าเราจะกดปุ่มโชว์ power volume ที่ไลบรารีปุ่มเนี้ยที่เครื่องหมายถูกตรงเนี้ยนะปุ่มเนี้ยมาเป็นโชว์ power volume ที่ไลบรารีนะก็คือถ้าติดอันนี้ไว้เนี้ยดาวินชีจะมองเห็นไฟล์หรือโฟลเดอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ทุกไดรฟ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องนะปุ่มเนี้ยถ้าติดปุ่มไว้ซึ่งมันควรจะติดไว้แล้วควรจะพอแต่เราก็ยังสามารถเพิ่มโฟลเดอร์เฉพาะได้เช่นผมเพิ่มโฟลเดอร์ desktop ไปก็เกิดให้เห็นฟ้าอยู่ desktop มันก็จะไปโชว์ตรง list ด้านซ้ายตรงนี้นะครับโชว์ตรงนี้ก็คือนอกจากไฟล์ที่ผมจะให้มันโชว์ทั้งหมดแล้วเนี่ยจะมีสองอันพิเศษด้านบนก็คืออันที่ผมเพิ่มไปต่างหากเฉพาะนะครับคุณสามารถจะลบด้วยการกด remove หรือกด add เพิ่มโฟลเดอร์ที่ต้องการจะให้โปรแกรมมองเห็นได้นะครับแถบต่อไป BYO นะครับแถบเนี้ยมันจะเอาไว้ตั้งค่าเรื่องการจอที่เราใช้ในการประมวลผลและอุปกรณ์ที่ใช้แคปเจอร์เองนะครับก็คืออุปกรณ์ I/O ที่ผมให้ดูในสไลด์เนี่ยพวกต่อ SDI ออกอะไรเงี้ยคือเครื่องผมอันนี้ผมต่อไปเอาท่าสตูดิโอไว้ก็จะโชว์ขึ้นมาว่าผมใช้เอาท่าสตูดิโอโอเคในการปล่อยภาพออกไปที่จอที่ด้านซ้ายตรงนี้จอพาราโซนิกพลาสมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ฟอนต์ Resolve Lightนะครับเป็นซอฟต์ไลท์ที่ผมบอกก็คือในการย้อมสีโดยเอาภาพฟีดออกมาจากกล้องเลยไม่ได้ย้อมสีบนไฟล์นะผมไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้เพราะว่าถ้าผมจะใช้ฟังก์ชันนี้ผมจะต้องใช้การที่มีคุณสมบัติทั้งอินทั้งเอาต์ออกกันได้นะครับ
็ตนะครับ is available ก็คือมีใครรู้จักกล้องเลสนะครับกล้องเลสกล้องที่ใช้ถ่ายภาพยนตร์ครับมันจะเป็นกล้องที่ใช้ถ่ายภาพยนตร์ระดับไฮเลยนะครับคือกล้องตัวนี้มันจะมีความพิเศษหรือยุ่งยากคือมันจะต้องใช้การ์ดนะครับการ์ดพิเศษของมันนะเพื่อความปลอดภัยนะครับก็คือเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเสียบการ์ดเล็กๆอยู่เนี่ยให้สามารถใช้งานได้นะครับก็คือติ๊กถูกไว้นะครับติ๊กติ๊กเนี่ยไม่มีกฎนะถ้าเราไม่มีการ์ดนะอันที่สองก็คือในกรณีที่เกิดเราไม่มีการ์ดเล็กๆที่ว่าเนี่ยนะเราก็สามารถใช้ GPU นะครับหรือ Graphic Processing Unit นะหรือการ์ดจอเนี่ยการ์ดจอของเราเนี่ยในการประมวลผลไฟเลสได้การเป็นอันที่สองถ้าเกิดต้องการจะประมวลผลไฟในกล้องเลนส์นะครับอันที่สามก็คือ use display GPU for computer นะครับในกรณีที่เกิดคอมพิวเตอร์ของคุณมีการจอมากกว่า1ตัวขึ้นไปนะจะใช้ออปชั่นนี้นะครับเพราะถ้าคุณมีการจอมากกว่า1ตัวขึ้นไปการจอตัวแรกดาวินชีจะไม่ใช้งานเลยมันจะไปใช้ตัวที่2 3 4 5 6แทนมันจะไม่ใช้ตัวแรกเพราะตัวแรกใช้ในการแสดงผลภาพเพื่อแสดงผลออกจอของผมตรงนี้แต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นการจอตัวแรกผมแรงมากเลยผมซื้อมาของเราแสนไม่ใช้ได้ไงอยากให้มันใช้ก็ติดไว้มันก็จะใช้ทุกตัวที่มีนะครับอย่างสุดท้ายก็คือ use system audio output นะครับจะมีผลก็ต่อเฉพาะคนมีอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ output เสียงนะ audio interface ที่ต่อมากกว่านอกเหนือจากความปลอดของคอมพิวเตอร์เรานะประมาณว่าเราต่อการจะต่อเข้าไปปุ๊บก็เสียงมันไปออกที่ทางตัดต่อแต่มันไม่ยอมออกที่คอมพิวเตอร์เราก็สามารถบังคับให้มันออกได้ด้วยการติด new system audio ซึ่งโดย default แล้วก็จะติดไว้นะครับก็คือของทุกคนน่าจะของผมยกเว้นตรงนี้ยกเว้น for resource life กับ capture and play back นะครับพอคุณได้ต่อการเก็บเองไว้มันจะไม่มีนะครับตรงนี้สุดท้าย GPU processing mode นะครับในงานของ DaVinci เนี่ยมันจะใช้ทรัพยากรจากการ์ดจอของคอมพิวเตอร์เราซึ่งการ์ดจอที่เราใช้กันอยู่ในโลกของโปรแกรมเนี่ยก็มีการกำหนดสองแบบก็คือ OpenCL กับ CUDA นะครับหลายคนสงสัย OpenCL กับ CUDA คืออะไร OpenCL เนี่ยเป็นการกำหนดผลโดยใช้การ์ดจอจากค่าย AMD เป็นหลักนะครับการ์ดจอค่ายดีค่ายแดงนะการ์ดจอ AMD ส่วน CUDA เนี่ยเป็นการ์ดจอที่ใช้กำหนดผลที่เรียกว่า CUDA นะครับซึ่งจะมีเฉพาะค่ายเซลล์หรือค่ายการ์ดจอ NVIDIA แต่ NVIDIA เองเนี่ยก็สามารถที่จะกำหนดผลเป็น OpenCL ได้เหมือนกันนะแต่ AMD เนี่ยค่ายแดงเนี่ยไม่สามารถใช้ CUDA ได้นะครับเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ NVIDIA นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่รู้จะเลือกอันไหนก็เลือกออโต้ไปนะพยายามจะยุ่งกับมันตรงนี้ถ้าเกิดเราอยากไม่รู้ว่าการ์ดจอเราเนี่ยใช้อะไรกำหนดผลนะใช้ออโต้ไปเดลิชี่ก็จะเลือกค่าที่เหมาะสมให้นะครับสุดท้ายมีจริงๆวันนี้ส่งกลับไปที่เราในออดิโอตรงนี้ไม่ใช่ตั้งค่าให้เสียงออกหรือไม่ออกนะครับตรงนี้เป็นออดิโอพักที่นะครับคนที่ทำงานในการเขาเรียกว่าไงมิกซ์ซาวหรือเป็นเอกซาวพิเศษ EQ นี่นั่นในการตัดต่อนะครับถ้าเกิดคุณลบพักที่ไว้เนี่ยคุณสามารถระบุให้ดาวิชี่เนี่ยไปใช้เป็นคนละนั้นที่อยู่ในที่ของคุณได้นะครับแต่ในนี้เขากำหนดเป็นค่าดีฟอลต์ไว้ว่าให้ไปหาที่ไลบรารีออดิโอพักที่มันก็มี VST นะ VST ที่เป็นเขาเรียกว่า Industry Standardพักอินนะครับใครที่ใช้โปรแกรมเสียงจะรู้จักนะซึ่งเราก็ยึดประมาณนะครับเพราะเราเลยได้ทำงานกับเสียงเราทำงานภาพไปหลังครับแต่สุดท้ายนะคอนโทรลแพนก็คือคอนโทรลเซอร์เฟซที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ที่เป็นลูกกิ้งปุ่มมันภายในสารเนี่ยเราก็กำหนดว่าโปรแกรมเดลิชี่เนี่ยจะใช้แพนตัวไหนในการทำงานนะครับแพนตัวไหนก็ตามที่ไม่มีชื่อในรายชื่อเหล่านี้ไม่สามารถใช้กับเดลิชี่ได้นะครับบนสุดคือมันก็คือไม่ใช้แพนเลยอันที่สองก็คือโดยชื่อ resource advanced นะครับตัวนี้ที่อยู่ในสไลด์นะครับคือแค่ตัวใหญ่สุด tangent wave นะ tangent device wave คือตัวเล็กที่วันแรกเราได้เห็นกันที่แบ็คได้เอาแต่งกายที่คนได้สัมผัสนะครับส่วน tangent device อีกเล็กนะคือว่าถูกใช้อยู่บนโต๊ะกว่านี้นะครับ wave กับ tangent เนี่ยมาจากบริษัทเดียวกันนะครับผลิตที่อังกฤษนะส่วนอันต่อมาคือ ambient amplifier นะครับถ้าใครได้ดูในสไลด์ผมก็ได้เห็นความหน้าตาเป็นยังไงแต่ตัวที่ไม่มีอยู่ในสไลด์ผมเนี่ยคือตัวนี้ฮะมาใหม่ Oxygen Tank Pro Panel เป็นของจีนนะถูกมากนะครับ3,000บาทเนี่ยทำออกมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดบ้านของมันนะก็มีลูกยิ่ง3,000บาทในการทำงานได้สุดท้าย JL Cooper นะ JL Cooper เนี่ยจะพิเศษกว่าชาวบ้านเขาชอบเขาตรงที่ถ้าเกิดผมเลือก JL Cooper ปุ๊บมันจะตั้งไอพีอะไอพีแล้วปล่อยเพราะ Panel ของ JL Cooper เนี่ยจะเชื่อมต่อผ่านคอร์ดแลนนะคอร์ดแลนคอร์ดอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยมันก็เลยต้องมีการตั้งไอ
คนจำได้เสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใน 4-5 เพนเนลเหล่านี้เมื่อคุณกดเซฟปุ๊บมันจะไม่มีคนถ้าคุณไม่ปิดเปิดโปรแกรมใหม่เฉพาะเพนเนลนี้นะครับเฉพาะระดับเป็นเลนหน้านี้นะเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงค่าอะไรแล้วแต่ใน 4-5 เพนเนลนี้ไอ้กว่าจะมีลูกนะครับเพราะมันจะรับทีมดีเวลลอปแปลงจริงถ้าคุณไม่รู้คนทำอะไรกับหน้านี้ไม่ได้อย่างที่บอกคือถ้าคุณเปลี่ยนแปลงค่าอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดการกดเซฟคุณต้องทำการปิดเปิดแผงถึงจะเก็บกดนะครับในหน้าซิสเต็มหน้าแรกมีอย่างก็คือที่ผมเคยบอกคือโชว์ Multi User Login Window นะครับหน้านี้ปกติโดยดีฟอลต์เขาจะไม่โชว์แต่ถ้าคือคุณอยากจะให้มันโชว์คุณก็ปิดแล้วคุณก็เซฟแล้วเปิดชื่อโปรแกรมใหม่ทีนี้คุณจะเห็นหน้าล็อกอินใน User Name ต่างๆคุณสามารถสร้าง User Name ใหม่สร้าง User ใหม่สร้าง Password ใหม่ได้ในกรณีที่เกิดความคุณใช้หลายคนในส่วนเป็นของเรื่องของออฟฟิศหรือของสำนักงานสร้าง user อะไร user ได้เพื่อที่จะให้เก็บโปรเจกต์ของแต่ละคนไว้ใน user นั้นซึ่งเป็น user ก็สามารถสร้าง password ได้จากสิ่งนี้ที่เกิดคุณต้องการที่จะให้ใครเข้าไปยุ่งกับโปรเจกต์ของคนที่อยู่ใน user คุณก็สามารถทำได้นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณต้องการจะให้หน้าที่มันโชว์ขึ้นความเปิดโปรแกรมเพื่อจะว่าผมทำ user ของตัวเองเนี่ยก็ให้ติดเป็นไว้นะครับอันนี้เราก็จะข้ามไปก่อนเพราะว่าในการสอนเราจะไม่ยุ่งกับการสร้าง user อยู่แล้วเราจะใช้ user ที่ก็จะเลยก็มีประมาณนี้เนาะคืออาจจะบางครั้งก็อาจจะไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกเราก็ย้อนสีไปแล้วแต่คือคุณต้องรู้ว่ามันคือหน้าอะไรและเอาไว้ทำอะไรและเมื่อมีปัญหาคุณจะแก้ที่ไหนนะครับจะโค้ดไปถึงไหนเพราะบางครั้งอย่างเช่นอะไรซึ่งเรื่องของทุกคนก็ควรจะแก้ไขออกมาอาจจะตรงที่เป็นสแตนที่ตรงหน้ามีเดสก์ตอร์อาจจะต่างกันนิดหน่อยทีนี้พอเราเข้ามาได้แล้วทำสิ่งแรกที่คุณควรจะทำก็คือกดปุ่มเซฟนะไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่เซฟนะตรงนี้บนด้านบนนะไฟล์แล้วเซฟอย่างแรกเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่เซฟเนี่ยโปรเจกต์เราสร้างทีเนี่ยมันไม่ได้งานเซฟเลยครับคนจะเซฟก่อนนะก่อนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ครับประการเซฟโปรเจกต์ก่อนนะก่อนที่จะทำขั้นตอนถัดไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงหน้าเรฟเฟอเรนซ์ที่อยู่ตรงทูบาร์ด้านบนนะอันนี้คือการตั้งค่าภายในของโปรแกรมนะมันจะมีอีกการตั้งค่าหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่เราใช้โปรเจกต์นะครับคือถ้าเราเปลี่ยนโปรเจกต์ไปอีกโปรเจกต์ทุกการตั้งค่าในส่วนนี้จะเปลี่ยนคือการตั้งค่าโปรเจกต์ด้านล่างขวาด้านขวาตรงนี้ในรูปเบอร์เนี่ยกดขึ้นมาเลยนะกดขึ้นมามันจะโชว์หน้าโปรเจกต์ซิสติ้งของโปรเจกต์นะครับที่เราเปิดอยู่นะครับพอกดขึ้นมาก็จะเจอหน้าแบบนี้จะเจอหน้าแบบนี้อย่างแรกที่เราจะเจอก็คือmaster project setting นะครับอย่างด้านซ้ายนี้ตรงนี้เลยหัวข้อแรกก็คือ timeline resolution นะครับหลายคนอาจจะคุ้นกับตัวเลขเหล่านี้บ้างนะก็คือโดย default นะครับ DaVinci เนี่ยเราจะตั้ง project มาที่1920คูณ1080นะหรือ Full HD ที่เราใช้กันเองที่เราหาเป็นตัว DSLR อะไรก็แล้วแต่นะ pixel aspect ratio นะครับตั้งเป็น square นะปกติไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับติดหรือทำสิ่งที่มันจะถูกใช้ขึ้นลงนะทำลายเป็นเลสนะครับทำลายเป็นเลสตอนนี้ก็คือตั้งให้แมสกับไฟล์ที่เราถ่ายมานะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะทิ้งให้24เลสก่อนนะเพย์แบ็กเป็นเลสเนี่ยมันต่างจากทำลายเป็นเลสที่เพย์แบ็กเป็นเลสเนี่ยก็คือเป็นเลสที่เราเทออกมอนิเตอร์นะมอนิเตอร์ที่เราใช้ทีวีดูภาพเนี่ยมันจะสามารถตั้งต่างกับทำลายเป็นเลสได้แต่ก็จะเห็นผลก็คือถ้าเกิดตั้งโปรเจกต์ที่24แต่ผมตั้งเพย์แบ็กไว้ที่15มันก็จะกระตุกนะเพราะว่าเพย์แบ็กเป็นเลสไม่เท่ากันนะอิมเมจโปรเซสซิ่งนะครับมีให้เลือกที่อย่างเดียวคือ32เป็นโฟลิ่งพอยต์นะครับ Color Size นะเป็นค่า Color Management นะครับซึ่งไอ้พวกนี้เราจะได้ยินมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำงานภาพยนตร์แบบเป็นพวกไอวานละเราจะใช้แค่ YRGB นะครับเป็นชื่อ YRGB นะครับถัดมาข้างล่างเราวิดีโอมอนิเตอร์นะครับตรงเนี้ยคุณจะได้ใช้มันก็ต่อเมื่อคุณมีอุปกรณ์ต่อร่วมก็คือในเนี่ยในอัลตราซูมด้วยต่อเนี่ยเพื่อต่อภาพออกไปยังจอมอนิเตอร์ภายนอกนะครับซึ่งการตั้งค่าพวกนี้จะไม่ผลกับโปรเจกต์เลยอาจจะเป็นผลกับการเอารูปอย่างเดียวนะครับก็อันนี้ก็ให้รู้หน้าแรกสำคัญหน้าในมาสเตอร์โปรเจกต์เซตติ้งนะครับถัดมานอกนั้นก็คือเป็นโปรเจกต์เป็นการตั้งค่าที่เราอาจจะไม่ได้ต้องไปยุ่งมันเท่าไหร่นะแต่ที่เราควรจะเข้าไปดูก็คือคีย์บอร์ดเซตติ้งชีบอร์ดแมปปิ้งตรงนี้มันจะเป็นชีลัดของโปรแกรมนะครับในกรณีที่เกิดปัญหาชีลัดตัวไหนไม่เจอนะเข้าไปดูได้นะครับ
ีรันของโปรแกรมที่เนี่ยหรือคนทั้งหรือเดวิดนะก็ใช้ได้นะครับแต่ในการสอนตรงนี้ขอให้ทุกคนตั้งทีไว้ที่เดิมชื่อวิศวกรนะครับแล้วก็ auto save นะครับ auto save ตรงนี้คือตั้งให้โปรเจกต์ที่เราทำงานวันนี้มีการเซฟอัตโนมัติทุกๆกี่นาทีก็ตามนะครับอยากให้ทุกคนตั้งเป็นออนไว้นะแล้วก็ตั้งให้เซฟทุก5นาทีนะครับในกรณีที่เกิดเรื่องนี้เรื่องต่างๆเรื่องที่เราต้องมาเลิกงานใหม่กันนะก็ให้กดออนไว้แล้วก็ตั้งไว้สัก5หรือ10นาทีให้หมดเป็นนะครับก็ประมาณนี้ก่อนอย่างอื่นที่ไม่รู้ประมาณพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เราไม่ได้ไปรู้ประมาณอะไรพวกนี้โดยที่ตอนนี้เราสามารถทำงานโดยที่มีการพัฒนาพวกนี้ที่เราเซฟให้แล้วได้เลยนะเสร็จแล้วก็เซฟไปนะอย่างที่ผมบอกก็คือโปรเจกต์เซตติ้งเนี่ยเราเซฟเราไม่ต้องเปิดติดโปรแกรมใหม่นะครับไม่เหมือนกับจะเปิดทั้งบนนะก็คือมีบทนาทีนั่นเองนะครับมีใครมีคำถามอะไรนะครับจะเปิดในโปรเจกต์เซตติ้งทีนี้โอเคครับไม่มีคำถามคุยต่อไปแล้วกันช่วงเช้าที่ผ่านมาทุกคนคงจะได้รับคลิปเหตุจากแต่ท้ายของผมไปแล้วนะแต่ท้ายของผมนี่ซึ่งก็มีวันเดียวนะตอนนี้ทุกคนก็จะมีโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่ามีเดียอยู่บนหน้าจอแล้วนะแต่ผมไม่ได้อยู่บนหน้าจอนะผมจะเห็นโฟลเดอร์ที่ผมเก็บไว้แล้วนะทุกคนควรจะเห็นโฟลเดอร์ตามที่ผมเห็นตอนนี้เข้าไปในโฟลเดอร์มีเดียทุกคนก็ต้องเห็นอาร์ลี่เอ็กซ่าไทม์ลี่แล้วก็เจสเจนเอ็กซ์นะครับแล้วก็แวนคูเวอร์นะครับสี่โฟลเดอร์ที่ผม